พบกับพี่เสรีเรียบร้อยเลยพอสู้กันไปสู้กันมาพี่เสรีก็โดนย้ายจากเจเลเป็นสบ10แพ้ผมอีกนะทางหลักรัฐศาสตร์แพ้เหมือนพบสันนะแต่ทั้งสองคนเนี่ยลากมาศาลลากมาศาลคือการใช้การฟ้องจะเห็นว่าที่เขาฟ้องกันโคมๆเนี่ยคืออาศัยศาลเป็นหลักนะคือทำธุรกรรมกับศาลแล้วก็ศาลเนี่ยเขาจะเป็นนักให้บริการใครมาฟ้องก็มาหมดแล้วศาลนี้เขาจะไม่มีเอาหลักรัฐศาสตร์มาจับจะมาว่าไอ้นี่ยิงแม่นี่ก่อนไอ้นี่เลยก็หลักฐานเดียวนิติศาสตร์อย่างเดียวผมจะต้องนิติศาสตร์คือถึงสมมติว่าเราเข้าไปอ้อนศาลอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไปเจอศาลแล้วกดเราไปอ้อนหรอขออนุญาตครับพี่เสรีเนี่ยฟ้องผมเลยเพราะว่าพี่เสรีด่าผมก่อนอ๋อด่าเขาก่อนแล้วเสด่าเขาเปล่าผมก็ด่าเขากลับอ๋อแล้วตอนที่เขาด่าเสฟ้องบอกผมได้ฟ้องแต่ตอนที่เสด่าเขากลับเขาฟ้องเสนะงั้นเสก็ผิดดิอย่างนี้ไปปรึกษาศาลติดคุกเลยก็ใหญ่มากคือศาลเนี่ยเขาจะไม่รับรู้เรื่องหลักรัฐศาสตร์เขาใช้นิติศาสตร์เป็นหลักก็เหมือนท่านพลเอกว่าเรื่องพยานหลักฐานท่านพลเอกว่าสนาจะมาเอาความผิดความชอบมาจับไม่ได้ท่านอธิบดีกรมปกครองวิรชัยหรืออะไรเนี่ยจะมาเอาความผิดความชอบมาจับคนเป็นผู้ว่ากันว่าเป็น10จังหวัดนี้ก็มันเป็นระบบมันคนระบบสรุปแล้วตอนนี้เสแดงในรู้เรื่องตำรวจเยอะแต่เรื่องที่สู้กันทุกวันนี้แก้เรื่องส่วนตัวให้หมดก่อนที่เขากล่าวหาครับก็มัน60กว่าคดีเสแดงเป็นที่พึ่งของชาติบ้านเมืองได้ยังไงบ้างในภาวะนี้รู้สึกว่าทางเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะที่มันกระแสสะท้อนออกไปจากหลังจากผมออกหนังสือคมเสแดงที่พรีเซนต์ตัวเองเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นใครใช่มั้ยตอนแรกเพราะสื่อเนี่ยสื่อเค้าจะเกาะอยู่ตามโรงพักเค้าจะเข้าข้างตำรวจตลอดอ่ะกลายเป็นเรานี่เลวร้ายอ่ะสร้างภาพทหารเลวร้ายสังคมนะไม่รู้สื่อเค้าก็เข้าใจเพราะเค้าอ่านหนังสือเข้าใจแล้วตอนเราเปิดเว็บไซต์อีกตัวนี้มันสะท้อนทำให้วันนี้เนี่ยคนไม่ค่อยไม่กลัวตำรวจใช้กฎหมายรังแกประชาชนเราจะเห็นว่าประชาชนเริ่มโวยเริ่มมีฟ้องตำรวจกลับเริ่มหัวหมอเริ่มอะไรแล้วว่าระบบกล่าวหาเริ่มอะไรเนี่ยใช้ศาลเป็นใช้ศาลในงานเยอะมากตอนนี้เพราะว่าใช้กระบวนการทางศาลเป็นใช่คือการไปแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้งความขอรับเงินไม่รับแจ้งความใช่ไหมดีละเอาแจ้งความเลยไม่รับแจ้งความเสร็จเอาใบที่ไม่รับแจ้งความเนี่ยจากนั้นเราไปทำคำฟ้องไปฟ้องศาลตรงเลยไอ้ตำรวจติดคุกอ่ะคือศาลเนี่ยตรงเลยคือศาลนี่จะแล้วตำรวจเองก็กลัวศาลครับเพราะว่าศาลนี่อยู่นอกระบบคือศาลนี่ลอยเหมือนกับดวงดาวที่ลอยอยู่กลางอากาศให้ความเป็นธรรมให้บริการเสแดงเป็นทหารคนเดียวที่ออกมาว่าทหารด้วยกันว่าไปตีก๊อฟบ้างแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยประชาชนภาคธุรกิจเรื่องต่างเนี่ยเขาเดือดร้อนกันมากมายก็เพราะทหารนี่แหละทำไปทำมาก็ไม่มีใครกล้าว่ากันนะมีเสแดงออกมาว่าคนเดียวคือทหารเป็นองค์กรแรกที่สร้างชาติและทหารคือองค์กรสุดท้ายที่จะทิ้งชาติทหารเนี่ยไม่มีใครจะรู้จักทหารนอกจากทหารรถถังต้องปราบด้วยรถถังผมเป็นผู้พันรถถังนะผมเป็นอดีตผู้ขับกองพันรถถังผมอยู่กับรถถังมาตลอดอย่างรถเกาะ150ใช่ไหมบอกรถเกาะจมเลนใครยังไม่เคยเห็นรถเกาะจมเลนผมก็โชว์รูปรถเกาะจมเลนก็ผมใช้รถเกาะ150รถเกาะล้อโตมาตั้งแต่เด็ก4ล้อมันยังจมนะ8ล้อไม่จมได้ไงเขาบอกปล่อยลมยางผมก็เถียงมาบอกปล่อยลมยาง80ปอนด์ปล่อยไป45ปล่อยไป15มันยังจมเลยแค่4ล้อมันยังจม3วันพอ8ล้อมันจม3อาทิตย์ยังไม่กว่าจะขุดขึ้นมาเนี่ยใช่มั้ยผมก็อธิบายก็มาถึงก็พื้นฝูงก็มาบอกให้มึงบอกให้ดีหน่อยนะว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้บ้านเราต้องใช้วิ่งขาเพราะผมเป็นคนใช้รถเกาะ V150 เป็นคนรถเกาะล้อโตใครจะมารู้จักรถถังรถเกาะดีเท่ากับทหารมาใช่ไหมครับแต่ผมก็อธิบายทีนี้จะพูดถึงว่าศักดิ์ศรีของทหารนี่สำคัญศักดิ์ศรีคนเราที่จะเป็นใหญ่ในกองทัพเนี่ยมันอยู่ที่การที่ขึ้นมาตามลายแล้วก็ผู้กำชาหยิบขึ้นมาแต่ไม่ใช่ว่าทหารที่มันเป็นนักรบหรือมันได้ขึ้นมาใหญ่ก็ไม่ใช่นักรบเยอะแยะนั่งสองพาพวกประจำเนี่ยมันร้อยเนี่ยไอ้คนรุ่นร้อยคนมันจะดังอยู่เก่งก็2-3 คนเท่านั้นเองแต่ไอ้นักรบที่มันนั่งสองพาอยู่แถวห้างบอลภูพวกประจำเนี่ยมันเยอะแยะหมดฉะนั้นผมได้แอนตี้อันนึงก็คือพวกการทหารตีกอล์ฟตีกันตั้งแต่บ่ายวันพุธเสาร์อาทิตย์ก็ตีหมายถึงว่าในวงการทหารเนี่ยการโยกย้ายก็มีความไม่ยุติธรรมผมแอนตี้หมดเด็กใครเส้นใครเพราะไม่มันก็ขึ้นตามลายฮะแต่ขึ้นตามลายแต่ไอ้นั่นอีกกรณีนึงขึ้นตามลายมันก็ไปตามลายของมันเนี่ยจะให้เก่งมันก็ต้องแล้วแต่ลูกพี่ใครขึ้นเคยอยู่บนดอยด้วยกันเคยออกรบด้วยกันอะไรก็มีใช่ไหมแต่ไอ้พี่ผมบอกว่าไอ้ตีกอล์ฟไอ้นักกอล์ฟไอ้เมืองกอล์ฟพี่ก็อยู่ในก้นกอล์ฟอะไรเนี่ยไอ้นั่นเป็นคำพูดผมแล้วก็รุ่นพี่เวลาเจอเขาก็ส่วนมากก็จะหัวเราะก่อนไอ้แดงมึงชอบด่าทหารนักกอล์ฟแต่กูก็ตีทุกวันใช่ไหมแล้วก็แต่มึงพูดมันไม่มีใครกล้าเถียงทุกคนเพราะว่ามันจะตีกันทุกคนมึงไม่ตีก็ไม่ได้ก็ปรับย้ายกันนะน้ำก๊อฟมึงไม่ตีก็พวกมึงกันไม่ตีสมหน้าแล้วมาด่าเขาอีกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขำบอกแล้วก็เถียงมันไม่ได้มาตีจริงใช่ไหมตีใช่ไหมคนเรามันต้องมันทหารนี่เขาตกลงย้ายกันในสนามก๊อฟเหรอครับ
แต่ก็เป็นคำอำก็ผมอำผมคนเดียวอ่ะเป็นประเทศผมไม่ได้ด้วยก็แสดงว่าที่ทหารก็ชอบไปตีกอล์ฟนี่คือไปตกลงกันว่าใครจะย้ายใครก็ได้ไหนก็ได้ผมไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่าสนามของหน่วยทหารเนี่ยก็เป็นสนามกอล์ฟกันหมดใช่ไหมแล้วก็อย่างนึงใน10เนี่ยไอ้ไม้กอล์ฟอันนึงมันแพงกว่าเงินเดือนใน10 3 4คนรวมกันดิใช่มั้ยแล้วก็ไปตีกันตั้งแต่บ่ายวันพุธอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์ใน10ก็นั่งดูอยู่เอาพลทหารใน10ไปเก็บลูกกอล์ฟอะไรต่างๆเงี้ยอะไรเงี้ยคือผมไม่เห็นด้วยผมเนี่ยแอนตี้ผมไม่แอนตี้แอนตี้นะทีนี้ไอ้พวกไอ้กำมือแอนตี้ก็แอนตี้ไปแต่แล้วก็ไม่ใครกล้าด่าอะไรผมได้ใช่มั้ยเพราะว่าผมแอนตี้แล้วผมพูดออกอากาศทุกครั้งแสดงพูดตรงๆแบบนี้ว่าพวกกันเองแบบนี้ไม่กลัวโดนปลดจ้างไอ้พวกนี้ไม่ไปด่าผู้กำชายอันนี้วิพากษ์วิจารณ์นอกระบบก็คืออธิบายบอกว่าไอ้นักกอล์ฟถ้าวิพากษ์วิจารณ์อดีตผู้บังคับบัญชาได้ไหมครับที่ออกไปแล้วเกษียณไปแล้วหมดอำนาจไปแล้วอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับก็พูดถึงท่านได้ท่าน